I'm so fresh, man. Man, y'all scared to do it how I do it. What's up, YouTube? This is JB, aka Low Payne. Welcome to Street View. ครับผมสวัสดีกับตอนที่2นะฮะพวกเราก็จะเอาสตรีทแวร์มารีวิวกันให้ฟังกันต่อนะครับเป็นส่วนแรกผ่านไปในวันนี้นะครับก็จะเอาในส่วนของสนีกเกอร์นะครับผมซึ่งเชื่อว่าเป็นรองเท้าที่เหล่าบรรดาสนีกเกอร์เฮดแล้วก็สตรีทวิวหลายคนนะครับชอบกันซึ่งที่ด้านหลังที่เห็นบ้างก็คือมีสะสมอยู่นิดหน่อยกับNike Air Jordan นะครับผมซึ่งก็มีสะสมอยู่ประมาณ 4-5 คู่ตอนนี้ฮะก็จะพยายามค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆโอเคมาเริ่มเข้าเรื่องกันดีกว่ารองเท้าที่จะมารีวิวกันในวันนี้นะครับผมก็เป็นซีรีส์หนึ่งซึ่งเพิ่งเข้ามาในปี2013ที่ผ่านมานี้นะครับก็คิดว่าหลายๆคนพี่ๆบางคนก็จะมีกันแล้วนะแต่ว่าก็ของแย่มารีวิวกับเขาบ้างว่าชอบนะฮะกับNike Air Jordan นะครับผม12 Retro Taxi นะครับก็เป็นรองเท้าซีรีส์หนึ่งของ Jordan ที่ค่อนข้างจะดังนะมีการนำมารีวิวมีการนำมารีโชว์ในรอบนี้นะครับในปี2013ที่ผ่านมาตัวนี้นะก็จะมาในรูปแบบของกล่องสีดำครับผมดูดีนะซึ่งจะแตกต่างจากกล่องตัว Jordan 4ซึ่งตัวนั้นจะเป็นกล่องดำแดงหรือดำขาวของกล่องนี้ไม่มีแล้วด้านข้างนะครับผมเดี๋ยวนะเฮียผิดกล่องนี่ว่ะด้านข้างนะครับผมตรงนี้นะก็จะมีเป็นแท็กบางส่วนไว้อย่างเช่นตรงนี้นะก็จะมีเป็นลายน้ำพริ้นนะครับผมของเป็นเจ้าแม่โลโก้นะครับก็คือเป็นโลโก้ของจอแดนด้านข้างบริเวณนี้นะฮะก็จะมีเขียนคำว่า Premium Craft by Performance Inspired by the Greatest Ever หรือก็หมายถึงตัว AJ นะมีให้ชัดจะเห็นเป็นลายน้ำรวมทั้งด้านล่างก็จะมีสติกเกอร์บางส่วนนะเป็นสติกเกอร์ยืนยันรับการสินค้าของแท้อะไรนะครับจากBeaverton Oregon USA นะฮะตรงนี้ก็จะมีของนี้หน่อยแล้วก็รวมถึงตรงนี้นะฮะก็จะเป็นแท็กซึ่งจะบอกข้อมูลของตัวรองเท้าอันนี้ผมได้มาเป็นเบอร์10นะถึงวันชอบใส่รองเท้าไซส์ใหญ่นิดนึงถึงแม้ตัวจะเล็กก็เถอะนะอันนี้ก็จะมีเขียนไว้เลยว่าเป็น Air Jordan 12 Retro นะตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดสีที่บอกเป็น White Black Taxi นะครับผมแล้วก็Velocity Rate นะครับบาๆๆลงไป Made in China รหัสโค้ดบางส่วนนะกับเว็บไซต์แล้วก็สติกเกอร์รับประกันในส่วนตรงนี้นะบางคนก็จะใช้ตรงส่วนนี้ดูว่าเป็นสินค้าแท้หรือสินค้าปลอมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่านะครับผมอันนี้นะครับในส่วนของด้านในเปิดมาก็ค่อนข้างจะอลังการนิดนึงครับเปิดมาโอ้โหเชี่ยกระดาษขาดในส่วนของด้านในเนี้ยเมื่อกี้กระดาษตอนหล่นเดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรเอาตรงนี้มารีวิวอันนี้คือในส่วนกระดาษห่อเขาแล้วจะเป็นเหมือนกระดาษเยื่อไม้บางๆนะครับผมแล้วก็มีเป็นลายเซ็นเป็นลายน้ำเซ็นของคล้ายๆของไมเคิลจอร์แดนมั้งผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองดูกันก็คือเหมือนจะมีลายเซ็นมากกว่า1อันด้วยผมไม่แน่ใจว่าเหมือนจะมีมากกว่า1ภาษาด้วยที่เห็นตรงนี้นะคือเป็นลายสกรีนหลายๆอย่างตรงนี้อย่างนี้เพิ่งขาดไปช่างมันในส่วนเดี๋ยวมาดูตัวรองเท้ากันดีกว่าในส่วนของตัวรองเท้านะโอเคอันนี้ผมเอาข้างขวามาให้ดูก่อนนะพร้อมแล้วทาดานี่นะครับในส่วนของรองเท้าตรงนี้นะครับ Air Jordan 12 Taxi ก็เป็นรองเท้าซีรีส์หนึ่งซึ่งเป็นสี colorway เดิมของตัว Jordan ที่เขาเท่ามาอยู่2ประมาณ 4-5 สีผมไม่แน่ใจนะซึ่งสีตัวนี้จะเป็นสีตรงข้ามกับอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างฮิตที่เรียกว่าพลอนะครับตรงนั้นก็ตัวนั้นจะเป็นสีดำขาวสลับกันแล้วก็ตัวตรงนี้จะเป็นสีเงินนะครับผมในส่วนของเหตุผลที่ใช้คำว่าแท็กซี่นะครับเพราะว่าในส่วนของตัวนี้นะฮะพื้นด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เห็นเป็นคาร์บอนนะจะอยู่รองด้านในเป็นแอร์ยูนิตของเขานะซึ่งตอนนี้จะไม่โชว์นะตรงนี้จะเป็นคาร์บอนแล้วก็จะเป็นลายทำสีเป็นคล้ายลายแท็กซี่นะฮะก็คือเป็นสีแท็กซี่ของอเมริกานะก็คือของบ้านเขานี่จะมีแค่สองสีคือเป็นสีดำแถบเหลืองสีเหลืองแถบดำนะซึ่งแตกต่างจากบ้านเราซึ่งโอ้โหมีแม่งประมาณ20-30 สีเนี่ยแล้วแต่คนชอบเลยเนียนโว้ยเนียนในส่วนของ Air Jordan 12ตัวนี้นะครับเป็นรองเท้าที่ถูกออกแบบโดยนะครับผม Tinker Hatfield ก็
เป็นนักออกแบบรองเท้าที่คู่กับตัว AJ มานานซึ่งออกแบบมาหลายรุ่นนะในส่วนซึ่งตัวนี้เขาได้อินสปิเรชันมาจากนะครับผมมาจากธงญี่ปุ่นโบราณนะครับผมซึ่งเรียกว่าธงนิโชกิบ้างนะผมไม่แน่ใจนะซึ่งตัวนั้นจะเป็นแตกต่างจากธงญี่ปุ่นที่เราเห็นในทุกวันนี้ซึ่งตัวนี้เขาจะเป็นธงเป็นทรงวงกลมญี่ปุ่นแดงๆตรงกลางแล้วก็เป็นแสงออกมาซึ่งถ้าเกิดเราดูตรงนี้จะเห็นนะว่าจะเป็นแนวนั้นก็คือว่าจะมีการเย็บด้างเป็นขึ้นมาเป็นไงคะเรื่องแสงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าเหมือนของพวกธงญี่ปุ่นคือเป็นเส้นๆๆๆไปตรงนี้ผมว่ามันสวยมากเป็นจุดเด่นของเขาซึ่งมีเขาเหมือนจุดเติมของเขาเนี่ยเนาะอีกส่วนนึงที่ผมชอบก็คือในส่วนของการออกแบบสีของเขานะฮะจะเห็นได้ว่าตัวส่วนของหนังลงมาถึงตรงนี้ที่เห็นตรงนี้นะตรงนี้เป็นมิดโซก็คือว่าเป็นส่วนของพื้นตัวเป็นยางพื้นรองเท้าแล้วซึ่งเขาจะทำสีเนี่ยให้มันกลมกลืนกับตัวพื้นรองเท้าซึ่งแบบมันทำให้เราดูว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าแบบไอ้ตรงนี้เป็นพื้นเป็นอะไรถ้าแยกกันเหมือนพวกรองเท้าตัวอื่นนะซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นจุดเด่นของรองเท้าตัวนี้ที่ผมชอบมากคล้ายๆกับตัวรุ่นน้องเขาที่จะออกมาตัวหลังก็คือตัวเช่น Jordan 13อะไรอย่างนี้นะครับอ่ะดูกันชัดๆนะตรงนี้เป็นส่วนของตัวรองเท้าอยู่ตรงนี้มิดโซนะถ้าเกิดมองด้านข้างนี้จะพอเห็นว่าเนี่ยตรงส่วนนี้จะเห็นงานแยกกันจะหนากว่านิดหน่อยแล้วก็ในส่วนของการออกแบบตัวหนังตรงนี้มันจะทำเป็นคล้ายๆลายหนังของเป็นเหมือนหนังช้างเหมือน Elephant Print แต่ว่ามันไม่ได้เป็น Elephant Print แบบของตัว AJ 3นะก็คือจะทำเป็นลายหนังซะจะเห็นอยู่มันจะเห็นค่อนข้างชัดแล้วก็ในส่วนของสีดำเนี่ยเขาจะทำเป็นคล้ายๆเกล็ดมันเป็นไก่ของสัตว์เลยค่ะนะผมพอใช้พวกกิ้งก่าพวกงูอะไรอย่างซึ่งโดยส่วนตัวมันสวยมากแล้วว่าเวลามองไปไกลมันจะเห็นนะตรงนี้นะครับนะครับจะมีโลโก้จัมแมนไม่ใช่โลโก้เป็นตัวอักษรคำว่าจัมแมนเล็กๆอยู่ในทางตรงนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวรูร้อยเชือกตรงนี้เนี่ยหรือว่าอาจจะคล้ายๆตาไก่มั้งนะตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้จัมแมนนะครับผมสีทองชัดเจนสวยดีซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ผมชอบนะว่าเขาทำหรืออะไรก็ไม่รู้แต่จะไม่เป็นสนิมแล้วก็สีไม่หลอกง่ายๆด้วยนะจะส่งลิ้นรองเท้านะตรงนี้นะก็คือจะเริ่มเย็บตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วก็คืนยาวมาด้านบนเป็นรองเท้าทรงท็อปนะครับเอ้ยเป็นทรงฮะเอ้ยเป็นต้องเรียกว่าทรงไฮนะครับขอโทษทีนะครับผมเป็นทรงที่จะคุ้มข้อไปเลยตรงนี้จะมีโลโก้จัมแมนของเขาครับผมแล้วก็เป็นตัวสามกิจนะครับ TWO 2แล้วก็เลข3 2กับ3ก็คือตัวเลข3 23นะเลขของไมเคิลจอร์แดนเราซึ่งบางคนหลังๆเนี่ยผมสังเกตนะบางตัวจอแดนเนี่ยคือแนวเย็บเขาจะดูแปลกๆคือตรงกลางจะเห็นเป็นขีดตรงระหว่างช่วงก้นครับเพราะฉะนั้นบางคนจะแซวกันว่าตัว NJ นะตัวจัมแมนของแท้ต้องมีร่องตูดนั่นก็เป็นเรื่องตลกน่ารักดีอ่ะพื้นกันดีกว่าในส่วนพื้นตรงนี้มีรอยเดินนิดนึงนะเพราะใส่ไปประมาณ 5-6 ครั้งละพื้นตัวนี้นะครับก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะตรงนี้ก็ที่บอกไปสักครู่นี้เป็นคาร์บอนกันตัวหลักของต่อไปตรงนี้จะมีโลโก้เล็กๆนิดนึงเป็นเลข23นะฮะแล้วก็เป็นตัวจัมแมนตรงจุดนี้ผมว่ามันจุดพิเศษของจอร์แดน12ก็คือว่าพี่ๆจะเห็นนะฮะตัวจัมแมนตรงนี้นะพอขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บจะเป็นลูกมือของเขาใช่ไหมครับแล้วก็ลูกบาซึ่งตัวเนี้ยเขาจะมาสุดที่ปลายโถของรองเท้าซึ่งแปลว่าเวลาเราใส่เนี่ยก็จะเป็นสีแดงถ้าเกิดมองทางด้านหน้าซึ่งผมว่ามันเป็นจุดที่น่ารักมากนะครับตัวนี้คือจะสุดยอดให้คะแนนตรงนี้ไปเลยด้านหลังนะมีโลโก้นิดหน่อยมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแถบไว้สำหรับใส่รองเท้านะตรงนี้ก็จะเขียนว่า Jordan นะครับ Quality Inspired by the Greatest Ever นะก็เป็นประโยคเดียวกันกับมันกล่องมันมีตาจะแม่แล้วก็เลข23ก็โดยส่วนตัวเป็นรองเท้าที่ชอบมากนะครับเพราะว่าดีไซน์โดยมันค่อนข้างจะลงตัวแล้วก็คือรู้สึกว่าเป็นรองเท้าที่ดีไซน์มาแล้วเจ๋งมากเดี๋ยวจะไปลองออนฟรีกันแต่ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับผมวันนี้ก็จะเป็นในส่วนออนฟีดนะครับผมซึ่งก็ใส่ให้ดูกันนะก็ตรงที่ใส่ไปประมาณ 4-5 ครั้งแล้วใช่ไหมก็จะมีรอยยับของตรงโชว์บ็อกซ์นิดหน่อยแล้วก็ดักอาเชือกนะครับเลยบางส่วนก็จะมีดำๆนิดนึงนะก็ใส่ดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างนะก็โดยส่วนตัวบางคนก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาสำหรับในส่วนของปัญหาโชว์บ็อกซ์ยับด้วยในการที่เอาถุงเท้านะครับบางๆนะเอาบางๆมาลองมาใส่ไปด้านในตรงนี้ก่อนก่อนที่จะใส่ถุงเท้านะบางคนก็จะลงทุนซื้อเป็นคล้ายๆแบบเป็นตัวรองเลยบางคนก็อาจจะถึงขั้นเอาพวกที่เป็นกระดาษนี้นะมาตัดแล้วก็ใส่เข้าไปด้านในอย่างที่เห็นนะฮะรองเท้านี่จะเป็นทรงไฮนะก็คือคุ้มข้อทั้งหมดเลย
ตัวพื้นรองเท้าก็คือค่อนข้างจะใส่แล้วเป็นเท้านะไม่มีแบบว่าเป็นยูนิฟอร์มหรือว่าโค้งยังไงแต่คือทำให้รู้สึกว่าการยืนมันนิ่งคือพื้นค่อนข้างแอร์ดีเขาเรียกค่อนข้างจะนุ่มเลยจะเดินแบบสบายแต่ถามว่ามีปัญหาไหมอาจจะมีปัญหานิดหน่อยในเรื่องของการระบายความร้อนนะเพราะว่าตัวนี้อาจจะอากาศร้อนนิดนึงเพราะบ้านเราเป็นบ้านเมืองร้อนนะใส่เล่นบาสนานๆเท้าอาจจะทุ่มได้นิดนึงแต่โดยส่วนตัวถามว่าเรื่องความคอมฟอร์ตในเรื่องการกระชับนี่โดยส่วนตัวให้คะแนนดีมากเลยชอบมากเออหน้าตาด้วยค่อนข้างจะเด็ดเลยตรงปลายเท้าที่ได้เห็นตรงนี้มีสีแดงๆเล็กน่ารักครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับในส่วนของตัว Jordan Swap Taxi ตัวนี้นะก็ในช่วงที่ผมอัดคลิปตัวนี้คือตอนนี้มันเป็นเดือน3นะครับเดือนมีนานะครับซึ่งตอนนี้คิดว่าน่าจะหามือหนึ่งในประเทศไทยไม่ได้แล้วนะฮะเราเพราะว่าตัวนี้ผมได้มาตั้งแต่ช่วงประมาณคริสต์มาสนะก็ในช่วงนั้นก็คือจะมีหลุดเข้ามาบ้างซึ่งอันนี้ผมก็ได้จากรุ่นพี่คนหนึ่งในเพจบาสเกตบอลนะครับก็เดี๋ยวขอแยกพี่เขาก่อนถ้าพี่เขาให้ผมบอกชื่อได้เดี๋ยวผมจะบอกนะฮะอีกทีนึงก็ต้องขอบคุณพี่มากครับแต่ก็ในส่วนของถ้าเกิดคนที่อยากได้จริงๆอาจจะต้องตามข่าวสารจากร้านสนีกเกอร์ในประเทศไทยซึ่งเราก็รู้กันนะว่ามีร้านอะไรบ้างรวมถึงในเว็บไซต์ของต่างประเทศซึ่งเท่าที่ผมทราบมาจากพี่ๆเขาจะแนะนำให้ดูจากเว็บ Nice Kick หรือว่าFoot Locker นะฮะซึ่งทีก็จะมีการรีสต็อกหรือว่าการประกาศข่าวอะไรค่อนข้างจะไวซึ่งถ้าเทียบกับอีกหลายๆเว็บไซต์นะก็ลองเข้าไปดูกันดูใครที่สนใจก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูกันนะครับสำหรับรอบหน้าก็เดี๋ยวจะเอาสนีกเกอร์เครื่องที่เห็นเนี่ยมารีวิวกันต่อหรือว่าเป็นเสื้อผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เดี๋ยวมาดูกันครับรอบหน้าถ้าเจอกันเดี๋ยว subscribe กันแล้วก็มาคุยกันต่ออีกทีนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ราคาดิกเรียบราคาเก็บไว้อย่างดีเละAwesome. Is that your grandma's coat?